ท่านครับผมคุณไม่ต้องมาแล้วที่นี่คุณอยู่กับแหล่งธรรมะแล้วลุงพ่อฤาษีท่านสอนได้ตรงหมดแล้วทำที่นั่นให้บริบูรณ์เถอะเมื่อท่านปรารภอย่างนี้ก็ขอถ่ายรูปท่านก็พวกเราก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อถ่ายรูปไปข้างให้ไปกราบพระวิไลก็กราบไปกราบหลวงพ่ออีกทีนึงพอรูปพอรูปไปท่านดูท่านก็บอกว่าองค์นี้นี่เป็นพระที่ไฟดับไปถึง20ปีแล้วไฟท่านดับไปหมดแล้วดับไปจากราคะดับไปจากโทสะดับไปจากโมหะท่านก็ดีใจร้องไห้ดีใจชื่นใจก็ได้มากราบท่านได้เป็นที่ชื่นใจพวกเราก็เริ่มทยอยกันมาเมื่อถึงแต่ละคราวแต่ละครั้งท่านก็เทเป็นที่น่าชื่นใจครั้งก็น้ำตาร่วงชื่นใจว่าท่านได้เมตตาสงเคราะห์ให้เรามีความมั่นใจในพุทธศาสนาขึ้นมั่นใจในการปฏิบัติความดีทุกคราวที่ทำนะคราวนี้ก็เหมือนกันมาทุกคราวก็เป็นพวกที่ยังเพิ่งมาใหม่ไม่เคยมาที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติคล้ายๆมีระเบียบวินัยคล้ายๆที่วัดเราการมาตลาดข่าวก็ต้องอยู่ในระเบียบไม่รับผู้ที่ไม่สนใจในธรรมเข้ามาในนี้ต้องปรับตัวหนึ่งที่ไม่มีการส่งเสียงดังเกินไปฝึกมาคืนแรกเงียบยังก็ไม่มีคนเลยทีนี้กลางคืนท่านก็ปิดไฟเพื่อประหยัดเพื่อความสงบส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ระเบียบวินัยที่ท่านสร้างไว้อาสมเป็นที่อยู่ของท่านก็เป็นที่เงียบสงัดดีมีธรรมชาติน้ำตกไหลผ่านกุฏิเสียงเหมือนน้ำตกตลอดทั้งปีข้างบนนี่ได้ข่าวว่าปีนี้ต้นข้าพรรษาท่านได้อาพาธหนักไปรับแขกประมาณ 2-3 เดือนเหมือนกันถามแม่ชีบางส่วนว่าท่านเป็นโรคปอดกับหลอดลมปอดส่วนหนึ่งหลอดลมแต่เมื่อออกพรรษาแล้วนี่คณะประพัดคุณสมชายก็ที่ท่านไปถิ่นของข่าวก็มาแวะที่นี่ท่านอนุญาตให้พบได้ในคณะแรกว่าขณะที่มีศรัทธาแท้แต่ก็อนุญาตให้พบแล้วก็ได้สอนทำไปบางส่วนเป็นหน้าชื่นใจไม่พูดไปเล่าให้ฟังว่าต้องปลูกสอนอะไรก็ยังชื่นใจไม่หายกุฏิหลังสีชมพูนี้เมื่อเรามากันปีที่แล้วยังไม่มีอยู่ปีนี้มีผู้สร้างถวายที่รับแขกไปส่งต่อถูกญาติโยมที่อยู่ในกรุงเทพพอดีที่จะมาพักที่นี่ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คือไม่ขี่แล้วอนุญาตให้อยู่ได้เป็นคราวก็เป็นที่เงียบสงัดดีนะ
ที่เงียบสงัดดีก่อนที่หลวงปู่ท่านจะให้โอวาสให้คำสอนเราก็จะทำพิธีขอขมากันขอขมาในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อคืนยังนึกอยู่ในใจว่าสถานที่นี้มันที่สงัดที่สงัดเมื่อคืนนี้ก็คงไม่สงัดทางที่ใจว่าแต่ก็สงบพอสมควรแต่ไม่สงัดสงบจนไม่สงัดหน่อยเพราะรถก็เข้ามาทุกขยะบางคนก็เข้ามาหลงหาที่เข้าไม่ได้คือนึกว่าท่านขอเข้ามานั้นเมื่อเข้ามาบางทีก็ลืมสติไปบ้างทำให้สถานที่นี้ไม่สงัดสงบแต่ก็เจตนาที่ทำลายความสงัดสงบไม่มีมันจะเป็นโทษบางเล็กน้อยโดยเราไม่ได้เจตนาก็ถือว่าขอเข้ามาแต่ผู้ใหญ่คือหลวงปู่ท่านเป็นประธานอยู่สถานที่นี้ก็ถือว่าทำซะใจจะได้สบายความเป็นโทษเป็นภัยจะได้ไม่มีเช่นกันละกันการที่จะตักมัดตักผงก็จะได้ไม่มีเกิดขึ้นกับจิตเราญาติโยมจะทำบุญตอนนี้นะครับร่วมทำบุญถวายก็จะส่งปัจจัยมาสมทบเลยก็จะดีเพราะว่าจะได้ถวายทีเดียวเลยแล้วก็ไลน์ทุกเตอร์ไปมาไกลมาไกลก็ให้เห็นหลวงปู่จิตเจิดจิตจิตหน่อยครับเราจะไม่ประกาศยอดนะครับไม่ประกาศนะครับรวบรวมได้ก็รวบรวมญาติโยมอยากจะมาถวายเองก็ไม่ว่ากันนะครับนั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิเรื่องเข้าไปถึงนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินถึงก็เป็นก็ได้ใช่ไหมจะประกาศที่นู่นในรถนะที่นี่ไม่ประกาศนะจะประกาศในรถนู่นเวลารถออกมาวอลบอกกันคนจะได้โมทนาเออไปถวายคุณหน้าไปถวายคุณหน้าใหญ่นู่นสาธุสาธุสาธุ5กิโลยังไม่รู้จะมาได้อีกถ้าตายแล้วมาได้ทุกเที่ยวจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผู้ที่มาคณะคุณสมชายเย็นสวงนะใส่ลมนี่ให้เป็นเจ้าภาพอาหารนะภาพอาหารที่คู่ที่ขึ้นรถคณะสมชายนั่นจะมีส่วนเหลืออยู่บางส่วนก็จะจัดเป็นอาหารเรียงพวกเราทุกคนที่นี่มัน 20,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อเครื่องประหยัดไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันในตัวหนึ่งถวายที่นี่ฉันขอให้ทุกคนคือรักกุศลชายก็ดีที่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก็ดีขอโมทนานะโมทนาทุกคนได้เสียสละปัจจัยเลี้ยงพวกเราเมื่อวานนี้ญาติโยมทำบุญทั้งหมดรวมแล้วล้านกว่าบาทเมื่อวานนี้นะครับสมบัติเรามีองค์นี้ก็ลำมีแล้วพวกกันต้องยอกันไว้ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อไม่ได้เตรียมตัวกันมาเนี่ยนะไม่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เสียแต่ปัจจัยอย่างเดียวเสียน้ำตาอ๋อมีใครอยากจะสัมภาษณ์คนพูดบ้างครับไปสัมภาษณ์ยังกำลังพูดอยู่นั่นแหละน้ำตาแห่งความสุขนะความปิติเมื่อวานนี้ที่พระธาตุจอมกิติเสร็จแล้ว 700,000 กว่าบาทมีรายการปิดท้ายรายการปิดทองพุทธรูปสี่ทิศ
มาจับเจ้าภาพได้ที่ในรถท่านพระครูประหลัดได้ไปอยู่200,000รวมเป็น7รวมเป็น7รวมเป็น700,000ที่พระธาตุจอมกิติแล้วก็ที่ดอยตุงนั้น300,000เศษรวมกันก็เป็นล้านกว่าบาทมีเวลาสัก20นาทีครับญาติโยมตอนนี้จะค่อยๆทยอยเข้ามาตั้งใจจะทำบุญถวายหลวงปู่เนี่ยต้องถวายองค์นี้ซะก่อนได้บุญสองต่อนี่เป็นเรื่องจริงที่จะเล่าให้ฟังเรื่องอย่างเนี้ยตอนนั้นก็ไปที่ไปอเมริกากันเนี่ยก็มีพระบางองค์เนี่ยอยากในกระเป๋าก็มีคนเจ้าภาพมือใหญ่ที่นั่งงานตลอดนั้นแถวเนี่ยก็ตั้งใจจะซื้อถวายพอจะซื้อพอจะไปถวายเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกให้มาถวายท่านก่อนแล้วถึงค่อยไปส่งต่อเอาบุญส่งต่อเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยถวายองค์นี้ซะก่อนแล้วก็ให้ท่านส่งต่อได้บุญส่งต่อนี่ระเบียบปฏิบัติมีอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มันก็คุยกันกับดร.ปัญญาป่ะเรื่องลำโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้วานกันมามันก็แปลกอย่างครับก็ไม่รู้ว่าใครจะมาลำแล้วก็มีคนมาบอกดร.ปัญญาแต่หาตัวไม่ได้ครับว่าเอ๊ะมาบอกว่าจะลำก็ไม่เห็นไอ้ตัวเป็นไหนไม่รู้ก็มาบอกกันตอนหลังหาคนไม่ก็ไม่ใช่คนเก่าหรอกคนเก่านี่ไม่ใช่คนนี้นี่ก็คุยกันในรถมาว่ามีอยู่คราวหนึ่งก็คุยกันค่อยๆว่ามีอยู่คราวหนึ่งที่วัดเราหลวงพ่อท่านจะไปบวงสรวงที่โรงเรียนคือบวงสรวงที่โรงเรียนก็บวงสรวงบอกว่าเอาเด็กมาด้วยเด็กมันมีลำอยู่เอาดนคือเอาดนตรีไทยไปด้วยเมื่อบวงสรวงเสร็จก็ลำถวายท่านปู่ท่านยาที่ท่านดูแลเรื่องโรงเรียนอยู่เมื่อลำเมื่อขณะลำนั้นหลวงพ่อก็นั่งอยู่แล้วก็พากันฟังเออที่มาลำวันนี้นี่แม่เขาคุมมาทุกคนเลยเขาก็บอกกันนี่ลูกของฉันลูกของฉันคนนี้มาจากยามามั่งมาจากแถวดึงบ้างจะคุมลูกของเขาออกมาลำถวายนี่คุยกันเสร็จแล้วก็ที่นี่อ่ะที่นี่ใครรู้บ้างที่อะไรนะจาตวิติใช่ไหมครับดร.ปัญญาก็มาถามพระพาจุ่มน้อยเป็นไงเห็นคนลำเป็นไงบ้างแล้วบอกเห็นมีชดาแล้วไปหมดทุกคนเลยแต่งตัวทุกนี่คือพระทิพย์ดร.ปัญญาบอกตะกี้เราคุยกันยอมน้อยมันได้ยินแต่นี่ยอมน้อยนี่พูดตรงกับหลวงพ่อนะว่าการลำนี้ที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ก็คุมลูกของตัวเองมาลำถวายเป็นพุทธบูชาก็มีอยู่คราวหนึ่งที่วัดแต่ทำไมบวชใหม่ๆประสอน1617นั่นหลวงพ่อท่านจะพิมพ์ชิดแจกท่านบอกว่านี่ดีใจจริงๆพอลูกของฉันทำบุญเครื่องสูบน้ำที่เป็นแม่อยู่บนดาวดึงเขาฟ้อนกันใหญ่เลยเขาบอกว่าลูกของฉันจะไม่มาไม่ต้องไปเกิดแล้วเขาโมทนาว่าลูกของเขาตัดกิเลสออกไปปลอกหนึ่งนี่ก็ตรงกันหลายจุดก็ท่านเทวดาก็ดีใจเขาจะฟ้อนว่าพวกของเขาได้ทำความดีแล้วมีความชื่นใจแจ่มชื่นนะเมื่อวานก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเราไม่รู้ว่านี่จะจัดพิธีลำกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้ใครจะลำแต่ไม่รู้ญาติดนตรีที่ไหนเมื่อเห็นเขาลำเราก็ชื่นใจชื่นใจไหมเพราะว่าโอ้เขาได้พุทธบูชาเนาะมันแจ่มชื่นจิตมันกระจับไปหมดบางคนก็ดูฉันยังดูไม่ได้ดูก็ลำตาลงบอกดีใจมันดีใจอารมณ์มันรวมไปหมดเลยนะครับอารมณ์มันนึกถึงอะไรไปหมดรวมยอดหมดตอนนี้
พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาเดี๋ยวขอพันที่จะเตรียมขอเข้ามานะชุดเจ้าของคารวาสเตรียมดร.เตรียมเป็นตัวแทนคารวาสแล้วหลวงปู่ครับผมมาบางคนก็มาผิดระเบียบมาธรรมดาทางวัดได้ติดการเข้าพักเวลา6โมงเย็นตรงผู้บางผมก็มาทางไกลบ้างไกลบ้างก็มาผิดระเบียบบางท่านก็ส่งเสียงอาจจะรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่อาจจะเป็นโทษในการบำเพ็ญธรรมของพวกกระผมแต่ก็มีเจตนาดีอยากจะประกาศหลวงปู่ด้วยความเคารพครับโทษนั้นจะมีแก่ข้าวพวกกระผมเพียงใดพวกผมขออนุญาตขอเข้ามาโทษต่อองค์หลวงปู่และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพิธีกรรมนี้ขอเข้ามาหลวงปู่ด้วยครับพวกเราขอให้ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถเรปะมาเทนะภะวาระตะเยนะกะตังสัพพังอัปราทังกะมะทะเมพันเตปุกาสะขะมามิพันเตกราบกราบกราบตอนนี้ก็ขอโอกาสให้ญาติโยมได้เข้ามาทำบุญครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนญาติโยมจะเข้ามาถวายของถวายปัจจัยกับเชิญครับท่านญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ติดตามท่านพระครูปลัดซึ่งมาประกอบพิธีบวงสรวงบนดอยตุ่มและที่พระธาตุจอมคีติกันท่าทั้งหลายก็ร่วนแล้วติดตามท่านมาด้วยความยินดีก็เป็นที่ควรจะพูดได้ว่าเป็นที่เอิบอิ่มใจรื่นใจของท่านพระครูปลัดซึ่งเป็นผู้นำของสถานญาติโยมใหญ่น้อยทั้งหลายจนสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสติดตามมาประกอบพิธีจิตอาสลมเวรวันซึ่งเป็นที่พักของท่านพระคุณเจ้าดาบทศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีศรัทธาเสียสละ
ได้มาสละทานเป็นประจำปีมีผู้พูดว่าปัจจุบันเศรษฐกิจย่ำแย่ตกถอยการบ้านการเมืองก็ทำให้กระทบกระเทือนไปด้วยคนไทยทั้งชาติก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาท่านประชาญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เป็นใจความย่อๆที่ท่านหลวงพ่อดาบทได้ยกขึ้นมากล่าวแต่เห็นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จิตต้อยห้อยตามท่านพระครูปลัดมานี่นั้นไม่ได้ตกถอยไปเลยไม่ได้ตกถอยไม่ได้ตกต่ำท่านยังจะตื่นตัวยิ่งขึ้นมีศรัทธากล้าแข็งยิ่งขึ้นประเก่าเสียด้วยซ้ำดูแล้วก็เหมือนกับแมลงผึ้งใครไปจิสักน้อยหนึ่งมันก็ตื่นตัวลุกขึ้นต่อสู้ถึงตัวมันจะน้อยแต่ว่าแมลงผึ้งมันก็ลุกขึ้นต่อสู้ทั้งรังทีเดียวไม่ท้อถอยไม่ตกต่ำไม่หลีกหนีฉันใดก็ดีหรือเหมือนกับมดแดงตัวน้อยๆใครใส่รังแกหรือไปเจี๊ยรังมันสักน้อยหนึ่งมันก็ปลูกันเข้ามาต่อสู้ไม่เข้าถอยนี่ก็เหมือนกันประชาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่ตกถอยแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไม่ได้ตกถอยไปด้วยมีศรัทธากล้าแข็งมีความเพียรยิ่งขึ้นจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ดูเอาเองที่เป็นเช่นนี้เกิดจากอะไรหนอที่เป็นเช่นนี้มาจากอะไรเป็นเหตุก็ขอพูดในที่นี้เป็นคำตอบไปในตัวว่าเพราะว่าพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ผู้นำที่ดีมีความรู้มีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพระราชพรหมยานซึ่งท่านได้มอบกุญแจไขประตูสมบัติให้แก่ประชาญาติโยมทั้งหลายท่านได้มอบกุญแจไขเปิดสมบัติทั้งสามให้แก่ญาติโยม
สถานทั้งหลายแล้วสมบัติทั้งสามก็เปิดเอาเองสมบัติทั้งสามคืออะไรก็มนุษย์สมบัติสังวรสมบัติอริยสมบัติหรือพระนิพพานสมบัตินี่ก็ท่านได้มอบกุญแจไขสมบัติสามให้เราแล้วเปิดสมบัติสามให้เราแล้วจึงพูดว่าสถาญาติโยมทั้งหลายได้ครูบาอาจารย์หรือผู้นำที่ดีจึงไม่เสื่อมถอยศรัทธาไม่ตกต่ำไม่ถอยหลังมีแต่สู้มีแต่เดินหน้าแต่ทางโลกแม้จะตกต่ำหรือจะทรุดลงอย่างไรแต่ว่าศรัทธานั้นไม่สุดหรือความดีมันไม่สุดถอยอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แม้บ้านเมืองจะวิปริตไปในรูปไหนก็ตามภายใน3ปี7ปีก็ตามแม้ว่าแผ่นดินจะทรุดน้ำจะท่วมโลกแต่ว่าผู้ที่มีสิ่งที่ดีหรือครูบาอาจารย์ที่ดีนั้นมันก็ย่อมจะไม่ทรุดจมลงน้ำท่วมโลกก็ย่อมไม่อยู่ใต้น้ำอันนี้ว่ากันถึงโลกจะเป็นไปในแต่ใจก็ตามสิ่งที่จะไม่ทรุดลงใต้น้ำหรือแผ่นดินจะไม่ทรุดลงน้ำจะไม่ท่วมโลกก็เนื่องจากว่าผู้มีฤทธิ์ในโลกนี้ผมจะช่วยอยู่ในสายตาของท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือท่านผู้ที่มีบุญหรือเทพเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีศักดิ์ย่อมจะอุปถัมภ์ท่านผู้ที่มีศรัทธาไม่ตกถอยมั่นคงแน่นอนสาเหตุที่แท้ก็ได้กล่าวข้างต้นและสิ่งที่พอจะกล่าวเป็นสาระประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าศรัทธาเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายนั้นมีคติอันแน่นอนก็คือเมื่อวานนี้ศรัทธาซึ่งเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ก็ไปบวงสรวงเทพเจ้าที่ดอยตุงที่พระธาตุสองกิจินี่ก็คือการนอบน้อมแต่ผู้รักผู้ใหญ่การบูชาเทพเจ้าก็เป็นการนอบน้อมแต่ผู้รักผู้ใหญ่ตามหลักของพุทธศาสนา
สืบมาจากครูบาอาจารย์การนอบน้อมครูบาอาจารย์ก็ดีการบูชาเทพเจ้าอันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราก็ดีอันนี้เป็นอัปจายกนำใหม่บุญการนอบน้อมย่อมเจริญด้วยอายุด้วยวันนะด้วยสุขะด้วยพละการนอบน้อมย่อมไม่ถึงความพินาศในเมื่อโลกพินาศถ้ากรรมไม่มีโดยแท้มันก็ย่อมจะมีสิ่งอันผ่านพ้นต่ออันตรายทั้งหลายไปได้ถ้าหากว่ามันมีมาเกือบกลัวหรือความมีบัตรอันเกิดแก่ขึ้นที่พบหรือโลกของเรานี้ผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่บิดาบรรดาครูบาอาจารย์ย่อมจะมีเทพเจ้าลงมาช่วยหรือเทพเจ้าไม่ลงมาช่วยท่านผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ที่บำเพ็ญบุญบารมีจากหลวงพ่อพระราชพรหมยานก็ต้องช่วยพวกเราเป็นเนื้อทีเดียวผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สำเร็จมโนมยิทธิต้องมีอยู่สักไม่มากก็น้อยผู้สำเร็จมโนมยิทธิต้องมีมโนมยิทธิคือเป็นหลักการปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนามโนมยิทธิคือฤทธิ์ท่านสำเร็จด้วยใจอันนี้ท่านพระราชพรหมยานของพวกเราทั้งหลายได้สอนไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะได้ผลได้ผลจริงจังได้ผลแน่นอนให้บังเกิดเป็นฤทธิ์ขึ้นมาได้ขอพูดย้ำถึงเรื่องมโนมยิทธิในแนวสมาธิการทำสมาธิในหลักมโนมยิทธินี้นั่นน่ะความจริงมันเป็นของยากแต่ท่านพระราชพรหมยานท่านเป็นผู้ที่สำเร็จมโนมยิทธิท่านมาบอกกับพวกเราหรือผู้ปฏิบัติตามมันก็เป็นของง่ายคือของยากในบุคคลที่ไม่รู้ไม่มีคนบอกอันนี้เป็นของยากแต่เป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีคนมาบอกรู้แล้วก็เป็นของง่ายเป็นของยากเพราะไม่รู้เป็นประการแรกไม่มีคนบอกทำเองก็ไม่ได้อันนี้เป็นของยากนกเข้ามันจะกินหนูกินกบกินเขียดมันรู้ว่าหนูกบเขียดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่มันก็กินไม่ได้เรียกว่าเอากินยากถึงมันจะเอาปากมันครบมันก็ไม่สามารถที่จะครบไม่ก็บอกไม่ใครเอากบเอาเขียดเอาหนูมากินได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองคิดดูมันยากหรือมันง่ายไอ้นกเข้ามันมีอาหารมีหนูเป็นต้นถ้าว่าหนูมันเข้าไปในก็บอกไม่ไผ่จะกินได้อย่างไร
มันก็กินไม่ได้มันก็หมดความสามารถที่จะกินได้แต่มันไม่ยากมันไม่ยากสำหรับงูสำหรับงูมันไม่ยากงูมันเอาหัวหรือเอาตัวซุกเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่มันก็เอาหนูเอาพวกนกเกียดมากินได้แล้วไม่ใช่ยากท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ท่านหลวงพ่อพระราชกรมพยานท่านบอกวิธีให้แก่เรามันก็เป็นของง่ายมโนมยิทธิก็เป็นของง่ายขึ้นมาแท้ที่จริงมันก็เป็นของยากสำหรับคนไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์บอกและเป็นคนไม่มีบุญในชาติความขวัญทำมาเสียโดยด้วยอันนี้ก็ถ้าเป็นคนมีบุญมีครูบาอาจารย์บอกมันก็เป็นของง่ายเหมือนกับงูเอาหนูเอากบหนูเกียดในกระบอกไม้ไผ่มากินนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของยากมันเป็นของง่ายหลวงพ่อพุทธมยานพระพุทธเจ้าพุทธมยานท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความสามารถมีอัจฉริยะอันพิเศษดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้ที่จะสำเร็จมโนมยิทธิความจริงเราฟังดูเผินๆหรือทั่วๆไปแล้วก่อนในยุคนี้ในสมัยนี้ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจะหมดสมัยจะหมดยุคเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติกันนั่นเองผู้ที่จะได้สำเร็จมโนมยิทธิซึ่งอันนี้น่ะแม้มันว่าไปแล้วมันไม่ใช่ของต่ำๆมันไม่ใช่สิ่งต่ำๆมันเป็นสิ่งที่คนปุถุชนทั้งหลายเฮาได้ยากเหลือเกินภูมิที่จะได้นี้นั่นน่ะมันต้องเป็นภูมิที่เทียบกับพระอนาคามีนั่นน่ะคือว่าเรื่องของท่านก็คือได้กล่าวสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถมีพิเศษคือคนอยากจะไปดูสวรรค์หรือจะไปดูเมืองฟ้าเมืองทิศเมืองนรกอะไรนั่นน่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชวนให้อยากรู้อยากเห็นเหมือนขนมหวานเด็กอยากกินเด็กชอบท่านก็ไม่ต้องบอกว่าไปพระนิพพานกันเถอะท่านไม่ได้บอกมาอย่างนี้เบื้องต้นแต่ท่านชวนไปเที่ยวสวรรค์กันก่อนใครอยากไปจะไปดูเมืองสวรรค์ก็ไปที่มาที่ก็มาปฏิบัติมโนมยิทธิมาปฏิบัติมโนมยิทธิก็จะไปเห็นเมืองสวรรค์ได้ไปไหว้พระธาตุจุฬามณีหรือไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งนั้นแต่คนที่อยากไปดูสวรรค์ก็มันเหมือนกับว่าหวานหวานอยากกินอยากดื่มอยากสัมผัสนั่นแหละแต่ว่าคนที่จะไปถึงเมืองสวรรค์ได้มันก็ต้องได้มโนมยิทธิมโนมยิทธินี้มันต้องได้ฌานนู่นมันต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฌาน4ก็จะไปไม่ได้และฌาน4ที่ว่าจะไปเมืองสวรรค์นี่นั่นนะมันเทียบระดับจิตแล้วก็เป็นอนาคามีแล้วนี่ถ้าเป็นอนาคามีแล้วเพราะผู้ที่จะได้ฌานนั้นมัน
ต้องละกามฉันทะได้นิวรณ์ 5ได้พยาบาทได้ถ้าละพยาบาทไม่ได้ถ้าละกามฉันไม่ได้ก็จะสำเร็จฌานได้อย่างไรหรอกมโนมยิทธิมันก็ไม่เป็นไปได้ก็เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ไปเห็นสวรรค์นรกได้อย่างไรก็เพราะฉะนั้นต้องล่วงเลยเสียซึ่งกามฉันทะพยาบาทหรือนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะนี่ถ้าอนาคามีท่านละได้พยาบาทท่านละได้ท่านมีเมตตาบริบูรณ์กามฉันทะความรักใคร่พอใจในกิเลสอนิจจ์ท่านละได้ก็นี่แหละคือหลวงพ่อพระราชกุมารญาณท่านนำไปดูสวรรค์แต่ว่าการจะไปสวรรค์นั้นมันกลายเป็นอริยะเป็นอริยะบุคคลไปโดยไม่รู้ตัวคือกลายเป็นพระไปเสียแล้วทั้งที่เราไม่ได้บวชสถาญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายการเป็นพระมีอยู่สองอย่างขออธิบายสักน้อยหนึ่งการเป็นพระด้วยการบวชอันนี้ทางโลกเขาเรียกว่าบวชพระหรืออุปสมบทแต่พระราชกรมพยานท่านไม่ต้องให้อุปสมบทคือท่านให้เราเป็นพระก่อนบวชคือให้คทาญาติโยมทั้งหลายเป็นพระเสียก่อนคือเป็นพระก่อนบวชแต่สมัยนี้หรือนอกจากนี้ให้เขาบวชก่อนเป็นพระฉะนั้นการบวชจึงมีสองอย่างที่กล่าวนี้เป็นพระก่อนบวชก็บวชก่อนเป็นพระก็ถ้าฟังเข้าใจก่อนอยากโยมฟังเข้าใจก่อนอย่างที่จะบวชก่อนนี่นะคือว่ามีกิเลสอยู่ดิบๆนั่นแหละยังโลภยังโกรธยังหลงยังรักใคร่พอใจอะไรอันเนี้ยกิเลสอยู่พร้อมๆเนี่ยเรียกว่าไปอุปสมบทที่วัดอันนี้โกนหัวเข้านุ่งเหลืองเข้าก่อนอันนี้เรียกว่าอุปสมบทอันนี้เรียกว่าบวชธรรมดาอันนี้เรียกว่าทุกคนอันนี้ยังเป็นพระด้วยนะอันนี้เรียกว่ายังเป็นพระแต่ว่าจะเป็นพระเมื่อใดก็บอกโอ้นั่นนะแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีพระนันทะนั่นนะราชกุมารนันทะนั่นนะหรือพระราหุลก็ดีพระพุทธเจ้าว่าเธอจะบวชหรือบางครั้งที่จะแต่งงานในวันนั้นน่ะนี่พระราชกุมารท่านคงจะเจตนาแล้วพระราชกุมารนันทะกำลังจะแต่งงานกับกัลยาณีราชกัลยาณีสวยงามคนหนึ่งก็ในวันแต่งงานนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารทำพิธีมงคลทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ไปฉันเสร็จแล้วก็กลับวัด ก็กลับวัดแล้วก็นันทะเจ้าบ่าวเขาก็ถือบาตรตามไปส่งพระพุทธเจ้าพอไปถึงวัดพระพุทธเจ้าก็เลยให้โกนหัวบวชเสียเจ้าจะบวชเหรอท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เลยบวชนั่นแหละอันนี้ยังไม่เป็นพระด้วยนะบวชแล้วก็ดิ้นร้อนแล้วกับนี้นึกถึงแม่นางกัญญานีหน้าตาชื่นบานตาหวานอะไรก่อนสวยงามนั่นน่ะนึกถึงจิตอกจิตใจอยู่นะกำลังจะแต่งงานวันนั้นแท้ๆเนี่ยนะเนี่ยท่านบวชแล้วก็ออกไม่ได้กับนี้ออกไม่ได้อย่างนี้บวชแล้วเนี่ยแต่ว่าทางในมันต้องเป็นพระนี่นะกิเลสมันอยู่ทางในนั้นน่ะทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ท่านเธอมันเดือดร้อนนักนั่นเนาะกระบวนกระวายเราไปเที่ยวกันเนาะก็เลยชวนไปเที่ยวสวรรค์พระพุทธเจ้าก็เอาไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนางฟ้านางสวรรค์นู่นดูไปดูไปโอ้มันงามแท้งามว่าของเฮามันบ่งาม ต้องเอามันเหมือนไก่ตกน้ำมันเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะไปขึ้นมาเกิดมาชอบน้ำฟ้าเขาแล้ว
เนี่ยคือปุถุชนมันยังเป็นพระแต่ว่าโกนหัวแล้วหนุ่มเหลืองแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็นำไปนั่งไปอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบนสวรรค์เนาะมันดีมีที่สิ้นสุดเนาะทีนี้ก็จุดถามว่านันทะเราจะเอาก็อยากได้ก็อยากได้ไหมสาวสวรรค์บนสวรรค์เนี่ยเกิดโชคมาแล้วก็จะเอานั่นนิจใจมันยังจะเอาเนาะมันมีกิเลสหรอกทีนี้ก็จะเอาก็จะเอาก็ไปปฏิบัติกรรมฐานภาวนากลับไปเนาะกลับไปก็เลยพากลับมาจากบนสวรรค์ก็มาเจริญภาวนาไปภาวนาไปขึ้นไปขึ้นมาอีกกิเลสนี่มันมีที่สิ้นสุดอยากได้อันนั่นแล้วก็อยากได้อันนั่นอยากเหมือนกับคนอยากมีเงินหมื่นแล้วก็เงินแสนเงินแสนแล้วก็เงินล้านเงินล้านแล้วก็ร้อยล้านมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แหละท่านก็มาขึ้นไปทบทวนมาโอ้แบ่งเอาดีกว่ามันไม่สงบซะเลยวุ่นวายซะเกินไหนที่สุดก็เลยมารู้แจ้งจริงก็เลยมันรู้ถึงซึ่งความเป็นอริยะบุคคลถึงพระนิพพานเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นพระทีหลังเรียกว่าอุปสมบทหรือเรียกว่าเป็นอุปสมบทก่อนบวชก่อนเป็นพระแต่พระราชกุมารยานท่านให้เราเป็นพระก่อนบวชหรือก่อนอุปสมบทคือการเจริญมโนมยิทธินี่ละเจริญไปเจริญไปมันกลายเป็นองค์พระขึ้นมาในตัวกลายเป็นองค์พระขึ้นมาตัวได้องค์ฌานได้ปฐมฌานกรอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกฌานที่สามละปีติสุขเหลือเวขาเอกตาความจริงก็ล่วงกรรมฉันทะไปตั้งหมื่นละล่วงกรรมฉันทะจะเริ่มต้นแล้วหรอก่อนที่เข้าองค์ฌานนั่นก็ไปฉะนั้นพระประตายในระหว่างที่ไปในฌานหรืออยู่ในฌานหรือผู้ที่ได้มโนมยิทธินี่มีการไปก็ไปชั้นสุทธาวาสลมถ้ายังไม่ได้นิพพานหรือพระอรหันต์ก็ไปเกิดเป็นสุทธาวาสเอาอย่างอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอัคนิสาอันนี้คือหลวงพ่อพระราชกุมารยานของเราท่านท่านนำในดูสวรรค์ก่อนแต่แท้จริงแล้วก็คือว่าคนจะไปสวรรค์นั้นมันต้องได้ฌานดังที่ได้ว่านี่แหละพระท่านผู้ที่ได้ฌานก็ต้องละกิเลสขั้นต้นกามฉันทะพยาบาทได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ของต่ำๆสำหรับปุถุชนเราแล้วมันยากเหลือเกินแต่ว่าท่านบอกแล้วก็กลายเป็นของง่ายไปเหมือนกับท่านพระคุณเจ้าดาบุตรได้อุปมาขั้นต้นคือว่าลูกมีครูบาอาจารย์บอกแล้วก็มีบุญในชาติความก่อนด้วยก็เป็นของง่ายประสาทโยมทั้งหลายสุดท้ายนี้ก็กลัวเวลาจะมากไปท่านพระคุณเจ้าของพ่อก็จะอนุโมทนาทานที่ญาติโยมทั้งหลายได้ผ่านกันมาเสียละหรือร่วมเป็นพวกบุญกุศลในที่นี้บรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายนำมาสละให้ก็เป็นทายาทที่ท่านนำมาสละให้แล้วดีขอพระองค์เจ้าพี่พระแม่ธรณีทรงเป็นพยานการปรารถนาของท่านอย่างใดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระปฏิเจกพุทธเจ้าก็ดีสิ้นสาวกเจ้าก็ดีขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเป็นที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวคนยินดีทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกโศกอุปทวะแม้อันตรายทั้งหลายจะไม่เดชขอจงมีนาฏไปไม่เดชความชนะความสำเร็จกับลาภยศกำลังผิวพรรณและความสุขความสวัสดีความมีโชคความเจริญในโภคสมบัติ
กว่าเป็นผู้มีอายุยืนความสำเร็จในชีวิตของท่านบอกนั้นจิตจำยังนำสมุทรก่อนในบริบูรณ์ได้สิ่งใดการที่ท่านแม่อุทิศแม่แด่โลกนี้ยังสำเร็จประโยชน์กับปีละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นนี่บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ป่าหน้าอาอยากสนิทมิตรแล้วเจ้ากันเจเวนขอเทพเจ้าชมอนุโมทนาการที่ท่านทำแล้วในวันนี้เกิดสำเร็จประโยชน์ทั่วกันขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเทพยดาจงรักษาท่านโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงโดยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงและโดยอนุภาพแห่งพระสังฆเจ้าทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อและท่านบริวารพุทธาปริสเรนติสร้างพลังเอวมีประตูดินังเจตนังอุปสมบทีจิตังบริกรรมตุนห้องคิดว่าเอวจะมีประตูสเปรย์ประเด็นพุทธังประกาศจันโดปนารโชยท่านอายุวัตถุธนวัตถุสุวัตถุยศวัตถุบาลวัตถุธนวัตถุสุขวัตถุโอตุธรรมดาสวัสดิ์จักมังคลังลักขันตุสวัสดิ์เดียวกันพระพุทธานุภาเวนะพระพุทธนามภาเวนะพระสังฆานุภาเวนะสดาโสตีพระวันตุเสอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิปู่ครับผมขออนุญาตกราบเรียนปู่ไม่ว่าจะข่าวว่าหลวงปู่ป่วยตอนระหว่างเข้าพรรษานี่นั่นเป็นอะไรไม่ทราบแล้วก็นี่ร่างกายเป็นยังไงไม่ทราบอยากให้ปู่ผมอยู่ทางกรุงเทพก็ได้ข่าวว่าหลวงปู่ป่วยแต่ว่าได้ข่าวอย่างว่าหลวงปู่ไม่รับแขกด้วยแล้วเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ด้วยไม่กล้ามาเยี่ยมกันตอนนี้หลวงปู่ท่านเป็นโรคอะไรครับแล้วก็ตอนนี้ป่วยร่างกายเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ป่วยเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้เป็นไอเป็นโรคนั่นแสบโรคนี้แสบมันก็ทำให้เสื่อมสังขารไปแค่ นี้นะครับพ่อปู่ครับร่างกายอีกนี่ก็พอใช้ได้ค่ะนี่ก็พอใช้ได้นิมนต์นิมนต์อยู่สัก120ปีนะครับแล้วก็ต้องนะต้องนิมนต์กับเทวดานิมนต์กับเทวดาแล้วมันมีสิทธิที่จะห่วงห้ามสังขารทั้งหลายได้และจะเริ่มอิทธิบาทสิ่งได้นะครับนิมนต์ครับอยู่เป็นร่มโพร่มไฟให้ลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานด้วยครับจากนั้นก่อนนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำท่านยังไม่อยู่หรอกถึงเวลาส่วนนี้บนหลวงปู่อยู่สัก120เท่านั้นนะครับก็มันจะเป็นนี้อำนาจอะไรเอาละหมู่ที่นั่นนะกลับสำคัญก่อนแต่รวมทั้งหลายนั่นน่ะอย่าทิ้งข้อปฏิบัติกันนะเนี่ยเป็นหลักสำคัญคือเคยกราบพัฒนาหลวงปู่อยู่คราวหนึ่งแล้วแต่ว่าที่วัดทับซุงนะครับจะมีงานพิเศษอยู่งานหนึ่งว่าบูชาพุทธเจ้าจะหล่อพระพุทธรูปทองคำประมาณน่าน้ำหนักประมาณ40กิโลพวกกับผมเพื่อนพระภิกษุด้วยกันคือจากรัตนาพระเจาะจงที่พวกเราได้เคารพนับถือก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งที่พวกกับผมได้เคารพนับถือเป็นทุกคนเลยอยากจะรัตนาหลวงปู่เมื่อคราวที่จะรอพระทองคำ
ก็อยากไม่ให้เป็นกิจมงคลกับวัดกับพวกกับผมด้วยถ้าหลวงปู่ไม่ป่วยไข้เกินไปร่างกายปกติผมอยากขอความเมตตาจากหลวงปู่ด้วยครับถ้าคราวนั้นแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนมีกำหนดเวลาแล้วผมขอกราบรัตนาหลวงปู่ผู้มีความยังไงไหมครับรับนิมนต์นะครับก็ยินดีแต่ว่าครั้งแรกก็คงจะทำกระแสจิตไปนะนิมนต์ไปทั้งองค์ไม่ได้ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้างหน้าเอาละครับได้เวลาแล้วค่อยมาลาประธานาธิบดีมีใครอยากจะถามไหมจะเจอมีอะไรก็ถามปู่เพราะว่าปู่ท่านฉันสหายเองด้วยเวลาเท่าไหร่แล้วตัวนั้นมั้งลาเท่าไหร่บอกรู้อยู่กันนั่งมั่งคนเตี้ยมบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามั้งผมก็ได้ตัวเลขก็อยากจะบอกญาติโยมหน่อยแต่ไม่บอกนั่นละขอให้ครบเลขหลักสามแล้วมาเลยเจ็ดหนึ่งแค่เอง